ตัวตึงระยองสาวข้อถังอันตรายกว่าที่คิดคนพื้นที่ผวาไม่มีใครกล้ายุ่งเตือนตัวตึงระยองสาวข้อถังในคลิปไวรัลอันตรายกว่าที่คิดคนพื้นที่ผวาไม่มีใครกล้ายุ่งชาวเน็ตแนะควรพาไปรักษาไม่ควรส่งเสริมวันที่17ตุลาคม2565กรณีคลิปไวรัลที่มีการแชร์เป็นจำนวนมากในโซเชียลที่มาพร้อมกับแฮโซแท็กตัวตึงระยองนางฟ้าหาดแสงจันทร์ปรากฏภาพหญิงรายหนึ่งมีอาการคล้ายคนสติไม่ดีเดินข้อถังแกนลอนเป็นจังหวะเพื่อแลกกับเงินจากผู้คนที่ผ่านไปมาในพื้นที่จังหวัดระยองจนหญิงคนดังกล่าวเริ่มกลายเป็นที่รู้จักในโซเชียลอย่างไรก็ตามยังมีอีกด้านเกี่ยวกับหญิงรายนี้โดยล่าสุดมีผู้คนในโซเชียลออกมาแสดงความคิดเห็นเตือนว่าบางวันที่พี่เขาไม่ได้กินยาเป็นอันตรายกับคนอื่นมากเดินเข้ามาของเงินเรา20บาทเราอุ้มลูกอยู่บอกอย่างพึ่งหน้าด่ากราดเราเลยพร้อมกับหยิบมีดมาและคว้างไม้ใส่หน้ารถแล้วคนในละแวกนั้นก็เคยโดนเคาะกระจกรถแล้วก็ล้วงมีดออกมาขู่ผมเคยเกือบโดนผู้หญิงคนนี้เอาขวดปากฉลามแทงน้องสาวเกือบโดนไม้ตีหัวเพราะไม่ให้เงินคนแถวนั้นรู้ดีว่าอันตรายมากแต่ไม่มีใครอยากยุ่งเพราะสติไม่ดีวันไหนบ้าบ้าถือมีดชอบมาของเงินใครไม่ให้ก็ด่าทุบรถเขาภัยสังคมคนแบบนี้ควรเอาไปรักษาไม่ใช่มาเชิดชูหรืออะไรแบบนี้มันจบแล้วเสียโบ๊ทยื่นหนังสือถึงวันขอยกเลิกสัญญา6นักมวยดังเผยสาเหตุแยกทางมันจบแล้วเสียโบ๊ทยื่นหนังสือถึงวันแชมเปี้ยนชิพขอยกเลิกสัญญา6นักมวยดังเผยสาเหตุทำไมต้องแยกทางแจงนักชกไร้ปัญหาหลังซ้ายดาราตะวันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมเอาชนะเพชรมรกตเพชรยินดีอะคาเดมี่คว้าเข็มขัดแชมป์โลกมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวทมวยวันแชมเปี้ยนชิพมาครองได้สำเร็จในการชกเป็นคู่เอกศึกวัน161เมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมาต่อมาเสียโบ๊ทณัฐเดชวชิรรัตนวงศ์เจ้าของค่ายมวยเพชรยินดีและโปรโมเตอร์มวยไทยโทรศัพท์ให้กำลังใจเพชรมรกตและทีมงานพร้อมเปิดเผยถึงเบื้องหลังในการแข่งขันครั้งนี้ว่าสิ่งที่เพชรยินดีเจอเป็นปีๆในการชกศึกวันแชมเปี้ยนชิพเป็นยังไงบ้างโดยแย้มว่าเตรียมแจ้งข่าวกับแฟนมวยว่าจะชกต่อหรือไม่ในศึกวันแชมเปี้ยนชิพเสียโบ๊ทเล่าเบื้องหลังเพชรยินดีเจออะไรบ้างเรื่องแปลกๆก่อนชกเผยโดนมาเป็นปีๆล่าสุดเพจเพชรยินดีมวยไทยโพสต์ข้อความระบุว่าเสียโบ๊ทและทีมงานเพชรยินดียื่นหนังสือถึงทีมงานวันแชมเปี้ยนชิพขอยกเลิกสัญญาในการส่งมวยไปชกในรายการนี้เนื่องจากไม่มีความสุขที่จะส่งนักมวยออกไปชกที่รายการนี้อีกแล้วโดยส่งผลกับนักมวยทั้ง6คนดังนี้ฤทธิ์เทวดากับปิตันสาวาทเพชรมรกตมงคลเพชรเพชรดำและอยากให้จบสัญญากันด้วยดีโดยนักมวยทั้งหมดเห็นด้วยกับแนวทางที่ทางเสียโบ๊ทตัดสินใจในครั้งนี้เงินงอกแจ้งความหน้าแอดมินผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณศรามจ่อถอดถอนพ้นศิลปินแห่งชาติสำนักงานวัฒนธรรมสุพรรณบุรีรายงานเหตุการณ์ดังกล่าวไปถึงกรมส่งเสริมวัฒนธรรมแล้วงานงอกหลังแจ้งความเอาผิดหน้าแอดหมิ่นผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีสอลุกลามจอดถอดถอนพ้นศิลปินแห่งชาติจากกรณีน้าแอดคาราบาวออกมาขอโทษใช้วาจาลบหลู่ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีจากบนเวทีต่อหน้าผู้คนนับพันเมื่อคืนวันที่12ตุลาคม
2565นั้นเมื่อวันที่16ตุลาคม65ที่สพ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนายณัฐภัทรสุวรรณประทีปผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีได้มอบหมายให้นายเดชสิทธิสุทธิหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรีและนิติกรชำนาญการเข้าแจ้งความกับสพ2พี่น้องโดยมีพลตำรวจตรีเกรียงไกรวุฒิพานิชผู้บังคับการกจว.สุพรรณบุรีได้เดินทางมาติดตามคดีนี้ด้วยตนเองโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีแจ้งส่วนตัวยอมรับคำขอโทษไม่ติดใจเอาความแต่ต้องการสร้างบรรทัดฐานไม่ยอมให้ใครมาหมิ่นเกียรติข้าราชการทั้งนี้มีรายงานว่าสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีได้รายงานเหตุการณ์ดังกล่าวไปถึงกรมส่งเสริมวัฒนธรรมแล้วในประเด็นเข้าข่ายศิลปินแห่งชาติที่มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือไม่ซึ่งหากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติเห็นว่าเป็นความประพฤติที่ทำให้เสื่อมเสียก็สามารถพิจารณาถอดถอนออกจากศิลปินแห่งชาติได้อันหนึ่งหลักเกณฑ์ในกฎกระทรวงกำหนดสาขาคุณสมบัติหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกและประโยชน์ตอบแทนของศิลปินแห่งชาติฉบับที่3พ.ศ. 2563ได้มีการระบุไว้ว่าเมื่อได้ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ใดเป็นศิลปินแห่งชาติแล้วหากปรากฏว่าศิลปินแห่งชาติผู้นั้นมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษคณะกรรมการโดยมติด้วยคะแนนเสียงอย่างน้อย2ใน3ของจำนวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่อาจยกเลิกการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติได้ขอบคุณที่มาเรื่องเล่าเช้านี้ทีมงานอินสลิกฟาดกลับไม่เคยใช้ศิลปินระดับตำนานท่าผับดังนัดเคลียร์ทีมงานอินสลิกฟาดกลับไม่เคยใช้ศิลปินระดับตำนานท่าผับดังนัดเคลียร์แจงร้านโพสต์ขายบัตรก่อนทำสัญญาทำคนเข้าใจผิดโพสต์นั้นว่าเป็นพี่อินดราม่าไม่จบเมื่อมีชาวเน็ตขุดโพสต์ผับดังแห่งหนึ่งในจังหวัดราชบุรีที่ขอโทษอินสลิกปมเกี่ยวกับเรื่องการขายบัตรล่วงหน้าและร้านใช้คำว่าจะเชิญศิลปินระดับตำนานแม้ไม่ได้ระบุชื่อศิลปินแต่คำว่าตำนานเลเจนดารี่ที่อินใช้คนเดียวทำให้เป็นการละเมิดเงื่อนไขที่ตกลงไว้ล่าสุดเพจลิลลี่จูนกาชนหนึ่งในทีมงานอินสลิกโพสต์ชี้แจงว่าการยกเลิกงานผับดังจังหวัดราชบุรีไม่เคยมัดจำส่วนคำว่าศิลปินระดับตำนานร้านโปรโมทใช้คำนี้เองพร้อมอยากให้ร้านนัดไปคุยเรื่องนี้ในรายการหนกระแสโดยระบุว่าเคสนี้ร้านยังไม่เคยมัดจำนะคะโปรโมทเองใช้คำนี้เองเพื่อแทนตัวพี่อินมีการโพสต์ชื่อพี่อินซาวเสียงก่อนหนึ่งครั้งให้คนเข้าใจว่าพี่อินจะมาเล่นแล้วโพสต์ขายบัตรก่อนทำสัญญาลี่มั่นใจเคสนี้ลี่ไม่ผิดและร้านแถลงแบบนี้คนเข้าใจผิดเยอะมากกว่าเราสำคัญตัวเป็นตำนานทั้งที่ร้านเลือกใช้คำนี้เองแอบขายบัตรก่อนมัดจำเองและทำให้คนเข้าใจในโพสต์นั้นว่าเป็นพี่อินถ้าลี่ปล่อยไปแล้วเกิดเราไม่ได้เล่นร้านนั้นคนเข้าใจผิดไปแล้วร้านที่ลงคิววันนั้นจริงๆก็เสียลูกค้าที่เข้าใจผิดไปแฟนเพลงตามไปไม่ถูกร้านเสียหายนะคะอยากให้ร้านไปออกโหนกระแสค่านัดเวลาลี่ล่วงหน้านะคะลี่ถึงจะทราบและรับสายถูกเวลาเดี๋ยวจะโฟนอินเข้าไปค่ะ